สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาต่อจากเทคนิคการเดินขุนหลบม้านะครับในตรงนี้จะเป็นตัวอย่างจริงนะครับที่ไปเห็นมานะครับตรงนี้ก็มันก็ได้นะครับก็สามารถเอามาเป็นตัวอย่างได้นะครับก็ต่อจากวิดีโอที่แล้วนั่นเองก็มาดูนะครับตอนนี้นะครับดำเดินม้าไล่เบี้ยใช่ไหมก็แบบเดินเบี้ยหนีใช่ไหมครับตรงนี้ก็โดนลุกเข้าไปโดนลุกแล้วนะครับจะไปตรงไหนติดเข้ามาแบบนี้นะครับติดเข้ามาแบบนี้เมื่อสักครู่เราหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นการล่อให้ลุกอีกใช่ไหมครับถ้าม้าเดินออกไปด้านนอกตรงนี้คือเจ้ากันก็คือเจอกันใหม่นะครับอีกนานนะครับแต่ถ้าม้าเดินมาลุกนี้ม้าเดินมาลุกจะทำไงต่อคือแน่นอนเมื่อกี้ม้าขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเขาต้องสังเกตแล้วคือมันต้องสังเกตนะครับลุกขึ้นมาตรงนี้ก็เดินล่อให้ลุกอีกแหละแต่ลุกไม่ได้ถ้าลุกข้างล่างนี่ผมคิดว่าถ้าลุกถ้าหมากดำลุกข้างล่างนี่หมากขาวขุนขึ้นละที่ไม่ออกมาตานี้เพราะว่ามันอยู่ไกลจากขุนดำนะอีกอย่างก็ได้จังหวะทีเดินแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าหมากดำเดินม้าเข้ามาตรงนี้นะครับอาจจะโดนโคลนไล่เนี่ยเห็นไหมครับคือมันทำให้หมากดำเนี่ยเสียจังหวะในการเดินเลยเพราะว่ามัวแต่เอาม้าเดินไปลุกนะฮะเนี่ยครับหมากดำก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าจังหวะเมื่อกี้คือมันเป็นเทคนิคเลยนะครับในการเดินขุนหลบม้านะครับม้าเนี่ยแน่นอนมันเป็นหมากที่อันตรายมากนะครับในกระดานเพราะม้าเนี่ยมันเดินแบบมั่วๆมันเดินแบบมันไม่เหมือนตัวอื่นเรือเดินตรงใช่ไหมโคนก็เดินตรงเดินเฉียงก็ได้อันนี้ม้ามันเดินยังไงม้ามันเดินเป็นตัวแอลเงี้ยมันเดินอะไรก็ได้คือมันเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากเลยแบบเวลาม้าบุกขึ้นมาในหน้าขุนเราเงี้ยโอ้โหเป็นผมนี่แบบนะรุนแรงนะครับม้าบางทีก็เดินไปผิดโดนลูกคาดกินเรืออ้าวตายละอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการเดินขุนหลบมันเนี้ยว่าจะทำยังไงโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูกันไปพอหอมปากหอมคอนะครับก็ท่านก็สามารถเอาเทคนิคพวกนี้ไปฝึกได้ฝึกต่อได้โอเคนะครับสำหรับวิดีโอก็จบเท่านี้ก่อน